ครับก็แนะนำภาชนะในการเพาะเลี้ยงเห็ดมิลกี้นะครับถ้าเราสะดวกท่อวงซีเมนต์ถ้าเราไม่สะดวกที่จะหามานะครับแล้วก็เอากระถางลักษณะนี้เป็นกระถางก็ได้นะครับอันนี้เป็นเชื้อเดือนเต็มแล้ว1เดือนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาดินขุยมาดินใบก้ามปูผสมใบก้ามปูมาคิดซิ่งนะครับคิดซิ่งเพื่อให้เกิดเป็นดอกนะตรงนี้ก็ใช้เป็นลักษณะเป็นกระถางนี่คือลักษณะที่อีกประมาณสัก7วันก็จะเกิดตุ่มดอกแล้วนะครับอันนี้เชื้อเดินเต็มแล้วที่ผมใช้ดินเคสซิ่งแล้วถ้าไม่ใช้ดินเคสซิ่งก็จะฟอร์หมดนี่ก็จะเกิดเป็นตุ่มเล็กๆแล้วนะครับอีกประมาณ7วันก็จะเกิดโตเป็นดอกเหมือนกับในต้นมงคลมินนี่เป็นกระถางอันนี้คือผมทำไว้เมื่อวันที่18นะผมก่อนฝังเสร็จแล้วก็เอาดินใบกำปูนะครับดินวัสดุเพาะเสร็จแล้วก็จะคลุมไว้อย่างนี้ประมาณ7วันหลังจากครบ7วันแล้วก็ต้องระบายอากาศดูกันชักเจาะรูเอาไม้ลูกชิ้นนะครับเจาะประมาณสัก20รูเป็นการระบายอย่าเปิดหมดครับเอาไม้เจาะทั้ง20รูระบายหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้1เดือนก็จะเดินเต็มลักษณะอย่างนี้เนี่ยเต็มลักษณะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะครับพอเดินเต็มแล้วเราต้องเข้าใจเทคนิคเราต้องเอาดินใบก้ามปูนะครับผสมใบก้ามปูมาเก็ตซิ่งด้านหน้าแล้วโรยทับไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าไม่โรยทับเนี่ยฟอร์นะครับก็จะมีตุ่มดอกนะครับโรยอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดลักษณะนี้แล้วผู้เลี้ยงก็จะต้องมีเวลาในการดูแลนะครับทิ้งไปวันสองวันไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเกิดลักษณะนี้แล้วถ้าเราไม่เอาดินมาเคสซิ่งด้านหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะฟอร์ก็ไม่เกิดตุ่มดอกนะครับก็จะเสียนะครับเพราะนั้นช่วงที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือช่วงที่ฝ้าขึ้นเต็มเราต้องนำดินมาเคสซิ่งนะครับถ้าเราไม่สะดวกหาภาชนะนะครับก็ไปซื้อถุงลักษณะอย่างนี้นะครับซื้อถุงมาซื้อถุงลักษณะนี้เดียวกับใส่ถุงก็ได้ในถุงนี้ก็จะมีก้อนประมาณ7ก้อนนะนี่คือลักษณะเชื้อที่มันที่เดินเต็มแล้วนะครับผมแนะนำอันนี้เชื้อนะครับมีเชื้อก้อนเชื้อที่เดินเต็มอันนี้เชื้อที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับให้ผลผลิตแล้วหลังจากที่เราทำก้อนเชื้อเห็ดแล้วก็หยอดนะครับหยอดก้อนเชื้อจนกระทั่งก้อนเชื้อเดินเต็มนะครับแล้วก็มาฝังไว้ลักษณะแนวตั้งนะครับแนวตั้งใช้ในถุงเนี่ยใช้ประมาณ7ก้อนนะครับ7ก้อนก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากเราใส่ก้อนเสร็จใส่ดินเรียบร้อยนะครับแล้วก็มัดปากถุงมันง่ายๆครับมันจะมัดปากถุงลักษณะนี้นะครับมัดให้สนิทเลยนะครับมัดปากถุงนะครับเมื่อมัดปากถุงแล้วก็ทิ้งเอาไว้7วันนะครับก็จะเกิดความร้อนนะครับเกิดขึ้นมากมายเชื้อจะเริ่มเดินหลังจากนั้นก็ระบายอากาศโดยการเอาไม้จิ้มฟันออกมาไม้ลูกชิ้นมาเดินนะครับเจาะข้างๆเนี่ยประมาณสัก20รูแล้วก็ทิ้งไว้1เดือนพอทิ้ง1เดือนแล้วนี่ลักษณะผ่านไปแล้ว1เดือนก็จะเกิดฝ้าขาวเชื้อก็จะเดินเต็มไปหมดนะครับเต็มซึ่งปกติแล้วนะครับหลังจากนั้น1เดือนนะครับเชื้อเดินเต็มแล้วก็ทำการเปิดปากถุงเปิดปากถุงลักษณะอย่างนี้นะเปิดปากถุงนะครับปกติแล้วตรงนี้ปกติแล้วมันจะขาวหมดแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อสัก3วันผมได้นำดินเนี่ยครับลักษณะขาวหมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยขาวหมดแล้วผมก็จะนำดินเนี่ยซึ่งผสมใบก้ามปูซึ่งเป็นอาหารที่เห็ดมิลกี้ชอบที่สุดนะครับก็มาโรยทับโดยบางๆนะครับอย่าโรยหนาเนี่ยครับโรยทับอย่างนี้นะครับก็อีก7วันนะครับก็จะให้ดอกเหมือนกับลักษณะในเราต้องท่อซีเมนต์ระหว่างนี้เราลงรดน้ำรดอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องความชื้นไม่ต้องเลยไหมครับครับไม่ต้องครับเปิดปากแล้วก็ทิ้งไว้เปิดปากทิ้งไว้นี่เลยเพราะว่าความชื้นมันอยู่ในภายในบริเวณถุงในก้อนหมดแล้วครับในก้อนหมดแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเราเปิดอย่างนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่ามันชอบอุณหภูมิที่ค่อนข้างจัดสูงเพราะนั้นอุณหภูมิปกติมันก็จะอยู่ประมาณ25 26หรือ30กว่าไม่พอใช่ไหมครับไม่พอครับเพราะนั้นต้องนำทำคือนำไปใส่ในภาชนะหรืออะไรก็ได้ครับอันนี้ผมสะดวกมีกระถางอยู่นะครับก็ใส่นะครับนะครับแล้วก็นำพอดีกระถางมันเหลือก็นำกระถางมาอีกใบนึงครับมาซ้อนทับไว้ปิดเพื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นรักษาอุณหภูมิครับแล้วก็รักษาความชื้นอย่างนี้ครับอย่างนี้กันอีก7วันก็จะให้ผลผลิตดอกโอ้นี่ครับเป็นการ
ปลูกเห็ดบิวกี้แบบง่ายๆนะครับถ้าไม่มีกระถางหรือไม่มีบ่อซีเมนต์ก็ปลูกใส่ถุงได้นะครับท่านอาจารย์สาธิตให้ดูจริงๆถ้าเราไม่มีวัสดุเพราะเป็นดินหรือว่าเราจะใช้ฟางข้าวฟางข้าวหลังจากทํานาแล้วซึ่งเกษตรกรส่วนมากก็จะเผาฟางข้าวทิ้งนะครับเราก็ต้องนําฟางข้าวนั้นนะครับมาแช่นะครับมาแช่ฆ่าเชื้อก่อนนะครับอันนี้จริงแล้วขั้นตอนถ้ามีเวลาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการแช่น้ําฆ่าเชื้อในวัสดุเพาะนะครับก็จะใช้ประมาณถัง200ลิตรนะครับในการแช่วัสดุเพาะเข้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะทำสาธิตให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็จะใช้น้ำนะครับเนี่ยถัง200ลิตรนะครับใส่น้ำไปก็ประมาณสัก180ลิตรนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นก็นำฟางข้าวนะครับการฆ่าเชื้อเราก็จะใช้ปูนขาวนะครับปูนขาว1กิโลนะครับแล้วก็พวกปูนขาว1กิโลนะครับแล้วก็ขี้เถ้านะครับขี้เถ้าที่จากการเผาถ่านเผาฟืนนะครับอีก1กิโลมาผสมไว้มาผสมกับน้ำในลักษณะ180ลิตรนะครับหลังจากนั้นก็นำฟางนะหรือว่าคุณมะพร้าวนะครับที่เราใช้เป็นวัสดุหลักนะครับแช่นะครับแช่ฟางหรือคุณมะพร้าวแช่ไว้1คืน1คืนครับอีกวันนึงก็นำมาวางไว้นะครับยกมาวางไว้พื้นปกติให้สนิทน้ำนะครับหลังจากนั้นก็นำไปเป็นวัสดุเพาะเห็ดบิวกี้ได้นะครับอันนี้เป็นวัสดุเพาะใช่ไหมครับใช้แทนดินหรือว่าใช้แทนใบใช้ดินไม่ต้องใช้ดินไม่ต้องมาแช่ในน้ำนะครับใช้ดินไม่ต้องเมื่อไรที่เราจะใช้เนื่องจากว่าผลมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับเนี่ยเชื้อราชนิดอื่นเนี่ยชอบนะครับชอบมากถ้าเราไม่นำมาฆ่าเชื้อตั้งแต่อย่างนี้เชื้อราเดิมซึ่งเป็นเชื้อราเจ้าถิ่นก็จะแย่งอาหารนะครับทำให้เชื้อบิวกี้ขยายไม่ได้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะสาธิตด้วยการทำคลิปเป็นวิดีโอให้ศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้พูดไว้คร่าวๆก่อนครับนี่เป็นการสาธิตให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วต่อจากนี้ท่านอาจารย์จะสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับตั้งแต่พบบ่มเชื้อแล้วก็มาถึงขั้นตอนนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์เกษมสุขาภิทักษ์นะครับอาจารย์สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีของเรียนมหาวิทยาลัยองค์กรราชวิทยาลัยนะครับที่ได้มอบความรู้ให้กับ FC กสอน Channel ในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับผมครับยินดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับ